เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโน k u นิคลอสเวิร์ลเมียเอ็มโกลบอลพาวเวอร์ออฟแฟนตาซีโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามซิลวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับ ก็เรายังอยู่กันกับเกมเมียเเช่นเดิมนะในส่วนของคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยครับผมจะมาอัปเดตนะในส่วนของการสร้างไรายได้สําหรับสายฟรีโดยตรงเลยนะครับว่าตัวเกมเนี้ยมันมีช่องทางในส่วนของการสร้างไรายได้สําหรับสายฟรีเนี่ยทางไหนบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือสําหรับที่ผมรู้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมไม่รู้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับว่ามันมีช่องทางอื่นหรือเปล่า นะครับณตอนนี้ที่ผมรู้นะครับที่เป็นช่องทางสายฟรีที่จะสามารถหาเงินจากเกมนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่องทางแรกนะครับช่องทางแรกก็คือนะครับให้เราเอาของที่เราไปดรอ,รอกได้มาหรือว่าทําการสร้างได้มานะครับแล้วมันติดเป็นรูปร้านค้านะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นรูปร้านค้าแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูปตาช่างอ่ะนะครับ ของทุกอย่างนะครับที่มันขึ้นเป็นรูปตาช่างเนี่ยเราจะสามารถเอาไปขายในส่วนของร้านค้าตลาดกลางได้นะครับผมแล้วนรามาดูตรงในส่วนของร้านค้านะครับหน้าตาร้านค้าเนี่ยเรากดเข้ามาดูที่ตรงตลาดกลางเนาะก็คืออันนี้นะครับตลาดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหมายคมว่ายังไงก็คือเป็นตลาดที่อ่ามันจะขายของในเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะขายโดยการใช้ทองนะครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับทองก็คือตรงนี้นะครับ ก็คือไอเทมชิ้นไหนก็ตามครับที่มันติดรูปตาช่างแล้วเราต้องการอยากจะขายนะครับเรากดเข้ามาที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่ตรงบันทึกการขายนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะขายอันไหนนะครับเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะขายอันนี้กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งวางนะให้กดเข้าไปดูที่ตลาดก่อนนะครับกดตรงนี้ฮะ แล้วมาเช็คดูนะครับว่าราคาเหรียญน,นะตอนนั้นเนี่ยในตลาดมันเท่าไหร่นะครับกดเข้ามาดูตรงรายการขายนะครับมันจะมีบอกอยู่อย่างเช่นนะตอนนี้นะครับเนี่ยเหรียญเงินโบราณนะครับสองเหรียญน,นะครับราคารวมจะอยู่ที่19นะครับผม19ทองนะอ่าแล้วตรงน,นี้มันจะเขียนว่าราคาต่อชิ้นจะเป็นชิ้นละ9.5นะครับเราต้องมาดูราคาตลาดด้วยถ้าเกิดเราตั้งมั่วซั่วเนี่ยตั้งยังไงก็ขายไม่ออก นะครับผมถ้าเกิดตั้งแพงเกินไปแต่ถ้าตั้งถูกเกินไปมันก็เป็นการไปตัดราคาชาวบ้านเขาอีกนะครับอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมันพังได้นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางแรกนะครับก็คือใช้ทองนะครับผมในการซื้อขายพอเราได้ทองมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะแลกเป็นเงินยังไงต่อนะครับวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาทองที่เรามีนะครับ ไปซื้อขายกันในกลุ่ม f c e e o o o นะครับที่เขารับซื้อในส่วนของทองนะครับในกลุ่ม Facebook ซื้อขายของเกมนี้นะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยครับใน Facebook มันจะมีขึ้นมาเลยนะครับผมแทีนี้พอมีคนรับเนี่ยเราก็เอาทองที่เราได้มานะครับไปขายให้เขานะครับเท่าที่ผมรู้นะหนึ่ 1, ทองน่าจะแบบ2-300บาทมั้งนะครับผมณนะตอนนี้นะครับไม่แน่จะว่าราคามันขึ้นลงตลอดไง นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโซนต่อมานะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการขายขวานฟ้าไปนะครับผมผมดรอปมาแบบดรอปแบบเออโชคดีด้วยนะครับผมอยู่ดีๆก็ดรอปล่นมาต่อหน้าเลยนะครับ ไม่มีคนเก็บผมก็เก็บเลยนะครับผมเนี่ยตลาดขนส่งเนี่ยเท่าที่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าโทรศัพท์เนี้ยมันอัปเดตหรืออยังมีตลาดขนส่งไหมนะครับเพื่อนๆสามารถบอกได้นะแต่ว่าณนะตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือมันจะมีเฉพาะใน PC นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงตลาดขนส่งนะครับผมตรงตลาดขนส่งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับก็คือตลาดขนส่งมันจะทําการขายของทุกอย่างครับ ทั่วทุกเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะอยู่เอเชียหรืออยู่ EU หรือ USA ก็ตามครับของทุกอย่างเราสามารถวางขายให้คนเหล่านั้นเห็นได้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นในเซิร์ฟเวอร์อื่นเขาสามารถดึงไปได้เลยนั่นเองนะครับพอเรากดเข้ามาที่ตลาดขนส่งเสร็จปุ๊บนะฮะให้เรากดเข้ามาที่บันทึกการขายนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็คือเอ่อมันจะต้องใช้ในส่วนของเหรียญ M ตรงนี้นะในการวางขายนะครับที่ผมจำได้นะครับ พราหลังจากที่มันปิดอัปเดตมานะครับกลายเป็นว่าสามารถเอาไว้เจ้าเหรียญเงินตัวนี้ยที่เรามีอยู่ในเกมเนี่ยหาได้จากในเกมเนี่ยนะครับเอามาทําการแบบว่าแลกเปลี่ยนเป็นค่าธรมเนียมแล้ววางขายได้แทนเลยเ,ยเออซึ่งมันดีนะนะครับดีในส่วนของยังไงสำหรับสายฟรีนะครับสามารถเอามาวางขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเติมเงินซักบาทเดียวนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะทําให้พวกโปรพวกบอทต่างๆเนี่ยมันเห็นช่องทางที่พวกมันจะรวยและ มันจะทําให้โปรบอรตต่างๆมันเข้ามาแล้วมันเยอะมากๆนะตอนนี้นะครับแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งก็คือตัวเกมเนี่ยเขาได้ทําการแบบว่า,ามีการแบนอยู่ตลอดเวลานะครับผมเ,เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนาะนะครับบันทึกการขายเสร็จปุ๊บก็จะทําเหมือนกับการขายในตลาดเซิร์ฟเวอร์เลยครับ ก็คือให้เราเลือกสินค้าอย่างใดอย่างหนึง่งสมมุติว่าผมจะเลือกที่เหรียญเงินอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหรียญเงินโบราณเนาะแล้วก็แค่กดเข้ามาตรงบันทึกการขายนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งราคาให้เรียบร้อยสมมติผมจะตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับไอตรงตลาดขนส่งเนี่ยมันจะเาขายเป็นแบบว่าเป็น u s ์เลยนะครับถ้าเป็นหนึ่งแบบนี้ก็คือราคา US ดอลล u s ์เลยนะนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นะครับผมอ่ะสมมุติเราตั้งแล้วนะครับก็กดบันทึกไปนะครับ พอบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยราคาที่เราจะตั้งขายตามนี้นะนะครับแล้วตัวเหรียญเนี่ยที่เราจะเสียไปเป็นค่าภาษีในการตั้งร้านก็จะประมาณนี้นะครับยิ่งราคาสูงเราก็จะยิ่งเสียเงินตรงนี้ในการตั้งเนี่ยยิ่งแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแอบเนี่ยแล้วก็กดตกลงได้เลยนะปุ๊บนะครับพอกดตกลงเสร็จปั๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะลงไปวางขายแล้วนะครับณนะตอนนี้คือลงวางขายแล้วแต่ว่ามันจะต้องรอการบันทึกก่อน นะครับรอสักพักครับให้ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทําการบันทึกนะครับพอมันบันทึกเสร็จปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่ามีระยะเวลาในการขายกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราขายได้นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ก็ผมตรงประมวลครับเราสามารถกดรับนะครับเงินต่างๆเพื่อเอาเข้ากระเป๋า Pay Wallet เราได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะมาตลาดขนส่งเนี่ยเราต้องทำการ เนี่ยซิงกระเป๋านะครับที่เป็น Play Wallet ให้เรียบร้อยนะครับใครที่เล่นเกมนี้ต้องมี Play Wallet ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อขายเป็นแบบเหรียญอันนี้นะ เหรียญเอเนี่ยนะครับผมอ่าพอเรากดรับเงินที่เราขายไปได้นะครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปอยู่ในกระเป๋าเรานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเงินที่เราได้มานะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้นะครับผมซึ่งช่องทางในส่วนของการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยผมได้สอนไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครทําไม่เป็นสามารถไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงนะครับตลาดทองขนส่ง อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าตลาดทองขนส่งเนี่ยมันจะต้องมีการเติมแพ็คเติมอะไรก่อนหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะต้องเติมนะครับเราถึงจะสามารถขายทองนะครับจากตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยอ่ามันจะมีคนมาขายทองเนี่ยเป็นหีบทองแบบนี้ครับผมแล้วในหีบเนี่ยมันจะมีทองอยู่ทั้งหมด4 0 0 0ทองด้วยกันนะครับและราคาขายนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่24 u s ันะครับเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์นะมีคนขายประมาณนี้ นะครับถ้าใครอยากซื้อก็มาซื้อได้หรือถ้าใครอยากขายก็มาวางขายได้แต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะต้องเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์นะแล้วก็เลเวลผมเนี่ยมันยังไม่ถึงมันจะปลดล็อกตอนเลเวล35นะครับผมเออประมาณนี้และที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดคุณจะวางขายคุณต้องมีในส่วนของกล่องหิตทองนี้ด้วยนะครับผมถึงจะสามารถวางขายได้เพราะว่ามันเป็นตลาดทองขนส่งโดยเฉพาะ นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีทองก็เอามาวางขายแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเหรียญเอสตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นช่องทางในส่วนของการหาไรายได้สําหรับสายฟรีนะตอนนี้นะครับที่ผมรู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะมีช่องทางอื่นไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมอาจจะรู้ไม่หมด นะครับผมอ่าส่วนใครที่อยากจะเติมเงินนะครับก็ผมแนะนำร้านเติมเกมจอชาวไร่นะครับรับเติมเกมนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%เซนะครับผมเดี๋ยวกดเข้ามาดูในแพ็คนะนะครับใครที่อยากจะแบบขุดแร่ดาร์กสตีลได้นะครับผมต้องเติมนะครับเติมแพ็คก่อนนะครับมันจะมีนี่ครับ คุณสมบัติขุดุบเขาลีรับนะฮะราคาก็อยู่ที่9.99 US ดอลลาร์นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเติมเองเนี่ยนะครับราคามันจะอยู่เที่าไหร่วะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับผมราคาจะอยู่ที่9.9ดอลลาร์นะครับ349บาทโดยประมาณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณเติมผ่านร้านจอนชาวไร่จะอยู่ที่260บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าลดมาหลายบาทแล้วคุณสามารถเอาไปเติมแพ็คอื่นได้ ต่อนะครับหรือจะเป็นแพ็กที่มันแบบเออราคาแบบสูงกว่านี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยแพ็กอันนี้ครับ49.99นะครับผมแอบถ้าเกิดเป็น49.99เนี่ยนะครับเติมเอง1,800บาทแต่ถ้าเติมผ่านร้านจอนชาวไร่เหลือ1,300บาทนะครับหรือแพ็กสูงสุดอย่างเช่นแพ็กนี้ครับเนี่ย99.99 99นะครับผม ถ้าคุณเติมเองจะอยู่ที่3,700แต่ถ้าเติมผ่านร้านจอนชาวไร่เหลือ2,500บาทเท่านั้นบอกเลยว,ว่าโคตรคุ้มนะครับเหลือเงินเอาไปเติมต่อได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใครอยากเติมหรือไม่เติมก็ คิดดูเอาเองนะครับช่างใจกันเอาเองแต่สําหรับคนที่เติมมันก็จะได้เปรียบครับเวลาที่คุณเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะสามารถไปขุดแร่ดาร์กสตีลได้แล้วคุณสามารถเอาแร่ดาร์กสตีลที่คุณขุดมาได้เนี่ยมาทําการอัพตัวละครหรือว่าจะเอาไปขายในตลาดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมะจะเป็นประมาณนี้ผมบอกแล้วว่ายิ่งเลเวลเยอะนะครับโอกาสที่เราจะขุดได้แร่ดาร์กสตีลเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งได้เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเอง นะครับผมยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับ